และในเซสชันแรกของเช้าวันนี้ของเรานะคะได้รับเกียรติจากวิทยากร2ท่านด้วยกันซึ่งเป็น2ท่านที่อาจารย์ทุกท่านคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีแน่นอนนะคะท่านแรกท่านอาจารย์พจน์อินทรภาพรซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะกลับมานะคะแล้วก็อีกท่านนึงค่ะท่านอาจารย์นายแพทย์รัฐภูมิชามภูนท์นะคะแล้วก็วันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษพันตำรวจตีธรรมศักดิ์ทวิศรีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นโมเดเรเตอร์ให้กับพวกเรานะคะอย่างที่บอกค่ะเราจะเน้นการดิสคัชชันนะคะอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นการถามตอบเป็นประโยชน์กับเซสชันนี้อย่างแน่นอนค่ะซึ่งหัวข้อแรกของเรานะคะจะเป็น Key Component of International Thai Sepsis Guideline in Adult 2024นะคะเป็นในเรื่องของการ Discussion Optimize Sepsis Management Leveraging International Expertise ค่ะซึ่งตอนนี้วิทยากรของเราก็รอพร้อมแล้วก็รอแลกเปลี่ยนให้กับพวกเรานะคะก็ขออนุญาตส่งต่อเวทีให้กับ Moderator ของเรานะคะท่านอาจารย์ธรรมศักดิ์ทวิศรีค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับก็ผมหมอธรรมศาสตร์นะครับจากหน่วยเวชบำบัดวิกฤตทางสัญญกรรมนะครับภาควิชาวิสัญญีวิทยาโรงพยาบาลจุฬานะครับแล้วก็นะก็อีกนัยยะหนึ่งก็เป็นเลขาธิการของสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทยนะครับก็ยินดีที่ได้มาเจอทุกท่านนะก็ขอขอบพระคุณท่านผู้จัดงานนะที่เชิญมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็จะช่วยกับอาจารย์รัฐภูมินะฮะดำเนินรายการนะเพื่อให้เราได้มีไอเดียมีประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับในการจัดทำเซปซิสไกด์ไลน์ของประเทศไทยนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ในแง่มุมต่างๆนะฮะมาอัปเดตความรู้กันนะครับหัวข้อในวันนี้นะครับก็ในเซกชันนี้ก็เป็น Key Component of International นะครับ versus Thai Sepsis Guideline in Adult 2024นะครับoptimizing sepsis management นะครับ leveraging international expertise นะครับเดี๋ยวหัวข้อแรกเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์รัฐภูมิกันแล้วกันนะครับเรื่องของ optimize care of sepsis shock patient นะครับก็เรียนเชิญอาจารย์รัฐภูมิครับขอบคุณครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธรรมศักดิ์นะครับแล้ว2วันนี้ก็คงเจอผมกับอาจารย์ธรรมศักดิ์ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับแต่พรุ่งนี้ผมอาจจะขออนุญาตขอตัวนะครับก็ติดภารกิจเหมือนกันนะครับพอดีว่าท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่นะครับก็พอดีลงโรงพยาบาลที่ผมดูแลนะครับก็ต้องไปต้อนรับนิดนึงนะครับไปดูแลแล้วก็เบื้องต้นนี้ก็จะมีอาจารย์ธรรมศักดิ์อาจารย์พจน์แล้วก็ทีมสมาคมนะครับมาร่วมเป็นวิทยากรกันในปีนี้นี่ทีมก็อย่างที่อาจารย์ธรรมศักดิ์บอกนะครับปีนี้เราจะขอโฟกัสเขาเรียกว่าชำแหละเลยนะครับชำแหละไกด์ไลน์ที่จะออกปลายปีนี้ก่อนนะครับก็คือหมายความว่าเป็นการเหมือนกับมาพูดลงในรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือในปีนี้เนี่ยท่านผู้นิพนธ์บทความในของไกด์ไลน์ของที่เราจะออกปลายปีนี้ทุกท่านนะครับจริงๆต้องใช้ว่าเกือบทุกท่านนะครับก็ประมาณ 90% นะครับก็จะมาพูดใน2วันนี้นะครับเพื่อมาพูดอธิบายในแต่ละเซสชั่นที่ท่านเป็นคนเขียนเป็นคนนิพนธ์นะครับเพื่อเหมือนกับในวิดีโอ2วันนี้เราก็อาจจะนำมารวบรวมตอนออกไกด์ไลน์ปุ๊บก็อาจจะสามารถเวลาไปอ่านไกด์ไลน์ไม่เข้าใจเซสชันไหนก็สามารถไปเปิดดูในเซสชันนั้นได้นะครับสำหรับท่านที่มาใน2วันนี้ก็คงจะไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าคีย์เพอร์ซันที่มาเลคเชอร์ในแต่ละเซสชันเนี่ยก็จะเป็นคนที่เป็นคนนิพนธ์เป็นคนเขียนในแต่ละบทนะครับเนาะในส่วนของตัวผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ประสานงานเป็นหลักนะครับก็จะมาทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเหมือนเดิมนะครับในวันนี้นะครับจริงๆก็ทั้งอาจารย์คันชิตทั้งอาจารย์ชัยรัตน์นะครับก็เบื้องต้นท่านก็อยากจะมานะครับแต่พอดีท่านติดภารกิจต้องไปตรวจ ICU นะครับที่มาตรฐาน ICU ที่ท่านรองนัดบอกนะครับว่าเป็นการขับเคลื่อนของเราอีกอย่างนึงนอกจากระบบ Fast Track ระบบ Rapid Response System แล้วก็อีกเขาเรียกว่าอีกกลไกสำคัญหนึ่งที่คิดว่าจะทำให้เรื่องเซปซิสของเราเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีก็คือเรื่องของการทำมาตรฐาน ICU นะครับเนาะเพราะว่าเซปซิสก็คือถือว่าเป็นคนไข้วิกฤตอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่น่าจะได้ประโยชน์จากการที่มี ICU รองรับ
อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งตรงนี้ทางสมาคมเวชวิกฤตก็จะมีการผลักดันเรื่องมาตรฐาน ICU ในโรงพยาบาลของรัฐให้ดีขึ้นนะครับหมายความว่าคำว่ามีมาตรฐานนี่ไม่ใช่ไปออกนู่นออกนี่แบบจนวุ่นวายนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราไปร่วมด้วยช่วยกันนะครับนะทางสมาคมเวชวันหมาวิกฤตเนี่ยก็อยากจะไปลองรับฟังความคิดเห็นแล้วก็อย่างที่อาจารย์คันชิตบอกนะครับในไตเติ้ลว่าก็คงไปให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยนะครับเนาะก็ในเซสชันแรกก่อนเลยนะครับเมื่อกี้อาจารย์ธรรมศักดิ์บอกแล้วนะครับจริงๆก็อาจารย์จะซูมเข้ามาแต่ก็กลัวเดี๋ยวจะติดขัดอาจารย์ก็เลยทำเป็นวิดีโอให้นะครับก็คือหมายความว่าเดี๋ยวอาจารย์ก็จะดิสคัสเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยครับ optimal care ของ septic shock ในประเทศไทยนะครับก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ชัยรัตน์นะครับเพิ่มพิกุลนะครับอาจารย์ก็เป็นผู้นำทางด้านการดูแลผู้ป่วยเซปซิสนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาในเซสชันนี้ก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้อาจารย์ได้เข้าสู่เซสชันของอาจารย์เลยนะครับจะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีนะครับเรียนท่านประธานจัดงานประชุม World Sepsis Day 2567ได้ยินไหมครับได้ยินกันทุกคนนะการประชุมและท่านผู้เข้าฟังทุกท่านนะครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและได้รับเกียรติมากในการที่ได้รับโอกาสให้มาบรรยายเรื่องของเซปซิสในที่แห่งนี้นะครับขออภัยที่ไม่ได้มาด้วยขณะนี้กำลังไปลงพื้นที่การตรวจเยี่ยม ICU ร่วมกับ Service Land ของอายุรกรรมนะครับผมมาจากคณะแพทยศาสตร์ศิลปพยาบาลแล้วก็เป็นกรรมการสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแล้วมาในครั้งนี้ก็มาในฐานะของประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยด้วยนะครับเราก็จะมาพูดกันเรื่องความสำคัญของเซปซิสเซปซิสมีลักษณะในการรักษาแตกต่างกับพาสเวย์หรือบันเดอร์อื่นในบันเดอร์อื่นหรือในแทร็กอื่นๆฟาสแทร็กของสโตรกหรือ MI นั้นเนี่ย เราหน้างานเป็นคนรีซัสซิเตตแต่ปลายทางมีคนดูแลให้ specific treatment เช่นให้ thrombolysis หรือให้ vascular intervention MI ก็เช่นกันนะครับแต่ของเราเนี่ยเราองค์หน้างานต้องมีองค์ความรู้ที่จะจัดการให้คนไข้เซปซิสหายรอดชีวิตแล้วก็มีผลแทรกซ้อนน้อยที่สุด refer ก็เป็นส่วนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเซปซิสจึงเป็นเรื่องที่ต้องการองค์ความรู้ของหน้างานอย่างแท้จริงและหน้างานต้องเป็นตั้งแต่ต้นจนจบและรู้เมื่อไรต้องรีเฟอร์ไปหน่วยงานที่เหนือกว่าและเน็ตเวิร์กิ่งสำคัญICU ก็ต้องมีความสำคัญเพราะว่าหน่วยอื่นเขามีสโตรกยูนิตมี CCU เซฟซิสก็ต้องแอดมิดเข้า ICU นะครับหรือเข้าวอร์ดในห้องฉุกเฉินแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยเป็นสิ่งที่เอสเบรชแล้วว่ามีหมอฉุกเฉินมีทีมงานมีการสนับสนุนมาคนไข้พอเข้ามา ICU เนี่ยหมอ ICU ก็บางแห่งก็มีบางแห่งก็ไม่มีทีมงานก็พร้อมบางทีก็พร้อมบางทีก็ไม่พร้อมผู้อำนวยการบางโรงพยาบาลยังไม่ทราบว่ามีเวชบำบัดวิกฤตด้วยซ้ำแล้วไม่ได้แล้วก็การให้การซัพพอร์ตแคเรียร์พาธของแพทย์เวชบำบัดวิกฤตก็ไม่ได้เป็นทางของแพทย์เวชบำบัดวิกฤตเพราะว่าเช่นในงานวิสัญญีการประเมินผลงานกับไม่ได้เอาผลงานของเวชบำบัดวิกฤตมาประเมินก็จะทำให้หมอเวชบำบัดวิกฤตไม่สามารถจะอยู่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะความก้าวหน้าหรือความสำเร็จของงาน ICU หรืองานเซปซิสก็ตามเนี่ยก็จะต้องขึ้นอยู่กับทีมงานคนของด้วยเช่นกันนะครับพูดถึงเซปซิสนี้เนี่ยสเต็ปในการดูแลของคนไข้เซปซิสก็ต้องเริ่มจากเบสิกสเต็ปเลยว่าrecognize ภาวะเซปซิสได้หรือไม่รักษาภาวะเซปซิสได้หรือไม่ตั้งแต่เริ่มต้น resuscitate ได้หรือไม่ resuscitate จนทั้งถึงการหายช็อคคือ goal achievement ซึ่งประกอบด้วย macro circulation และ micro circulation macro circulation ก็คือ blood pressure กลับมาเป็นตาม goal ที่เราวางไว้เช่นคนไข้ที่เป็นnormal tension อยู่เดิมคือไม่ได้เป็น hypertension เนี่ย MAP ก็ใช้65มิลลิเมตรประหลอดส่วนคนไข้ที่เคยเป็น hypertension อาจจะต้องการ mean arterial pressure สูงกว่านั้นนะครับส่วน goal อันที่2ก็คือ micro circulation ก็คือว่า blood pressure ดีแต่เลือดไปเลี้ยงที่ชูต่างๆได้ดีหรือไม่แล้วก็มองประเด็นสำคัญเช่น urine output ว่ามากกว่า 0.5 cc per kilo per ชั่วโมงหรือการมี lactateกลับมาเป็นปกตินะครับหรือการที่มี capillary refill time เอา pressure ไปกดที่ปลายนิ้วแล้วปล่อยเนี่ยพบว่า capillary refill
กลับมาน้อยกว่า3วินาทีก็น่าจะถือว่ามีไมโครซิคูเลชันเป็นปกติในเรื่องของแลคเตตเนี่ยก็เป็นที่น่าดีใจที่หลายแห่งมากแห่งในประเทศของเราเนี่ยมีแลคเตตอยู่แต่แลคเตตไม่ได้มีไว้เพื่อวินิจฉัยภาวะเซปซิสนะครับแลคเตตมีไว้เพื่อวินิจฉัยภาวะไฮโปเพอร์ฟิวชันคนไข้ที่มีอาการของเซปซิสที่มีแลคเตตสูงก็แสดงว่ามีเซปซิสวิทไฮโปเพอร์ฟิวชันแสดงต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนละคนไข้ที่เซปซิสที่ริซัสซิเตตบัดเพเชอร์กลับมาปกติแต่แลคเตตยังสูงหรือลดมาไม่เกิน 10% ก็ถือว่าเพอร์ฟิวชันไม่ได้กลับมาเป็นปกติต้องแก้ไขต่อไปแลคเตตอาจจะสูงจากช็อคอย่างอื่นเช่นไฮโปวอลิมิกช็อคคาร์ดิโอเจนิกช็อคหรือช็อคอะไรก็ได้ที่มีไฮโปเพอร์ฟิวชันทั้งสิ้นแลคเตตไม่ได้เป็นเครื่องวินิจฉัยภาวะเซปซิสนะครับอันนี้ต้องเข้าใจไว้แล้วก็ต้องใช้ให้ถูกต้องการรักษาให้คนไข้หายช็อคได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเนื้อเยื่อปลายทางก็ไม่ได้ถูกภาวะเซปซิสinvolve มากมายก็จะไม่เสียหน้าที่มากนะครับก็ต้องแก้ไขให้เร็วโดยทีมงานของพวกเราแต่ก็ต้องไม่ลืมการให้แอนติไบโอติกอย่างเร็วและให้แอนติไบโอติกที่ถูกต้องตรงเชื้อนะครับการที่ให้แอนติไบโอติกตรงเชื้ออย่างเดียวก็ยังไม่พอถ้าคนไข้มีซอสอยู่ในร่างกายและไม่ถูกกำจัดเช่นมีเนโคติกริมไม่ได้ตัดทิ้งมีแอบเซสในท้องแอบเซสที่มีเอ็มไพรมากอเบเดอร์หรือจะมีลำไส้อินฟาร์กลำไส้ทะลุมีเพอริโตไนติสที่ไม่ได้ทำเซอร์จิคัลเดรเนจเพราะฉะนั้นสัญญาแพทย์ก็จะต้องเป็นที่พึ่งของเราหรือในโรงพยาบาลใหญ่ๆอาจจะใช้อินเทอร์เวนชั่นแนลเรดิโอโลจีถ้าจำเป็นนะครับต่อไปก็เราก็ต้องให้ออร์แกนซัพพอร์ตเพราะคนไข้บางทีเซปซิสก็ต้องมีหายใจไม่ไหวหอบเหนื่อยก็ต้องช่วยหายใจได้ถูกต้องคนไข้ทำหายช็อกช้าเกินไปไตวายต้องฟอกไตเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาให้หายช็อกได้เร็วเราก็ลดโอกาสที่จะฟอกไตคนไข้ได้มากนะครับเมื่อคนไข้หายช็อกออร์แกนต่างๆเป็นปกติแล้วเราก็ต้องดูแลคนไข้เป็น after shock care คือการดูแลหลังภาวะช็อกด้วยเพราะว่าหลังจากช็อกเนี่ยคนไข้อาจจะตายได้อยู่เนื่องจากมี secondary infection หรือ infection เดิมหรือ organ failure อื่นๆนะครับคนไข้ตายเพราะช็อกประมาณ 30% แล้วก็ตายหลังจากนั้นประมาณ 70% นะครับภาวะเซปซิสทำไมเราต้องรักษาเร็วเพราะว่าเมื่อมี local infection ในร่างกายพยายามคุม infection อันนั้นด้วย inflammation คือมีเซลล์และมีอะไรมีฮิมอรัลแฟกเตอร์ที่ป้องที่คอนโทรลการอักเสบมากมายเพื่อคอนโทรลการอักเสบนั้นถ้าคอนโทรลอินเฟคชันก็คอนโทรลได้ก็จะเป็นโลคอลอินเฟคชันแล้วก็หายไปแต่ถ้าไม่เชื้อรุนแรงอินเฟคชันไซต์ใหญ่มากเชื้อกระจายไปทั่วร่างกายก็จะมีเจเนอไรซ์อินเฟลเมชันหรือเป็นภาวะเซปซิสนั่นเองเจเนอไรซ์อินเฟลเมชันก็ทำให้เกิดมีวาสโซเดเรเทชันทั่วร่างกายมีวาสคูล่าลีเกจมีออบสตรักชันของทิชชูเบสจากเม็ดเลือดขาวหรือมี DIC เกิดขึ้น perfusion defect ก็จะทำให้มี low flow ไปตามออร์แกนความที่อักเสบความที่มี low flow ก็ทำให้ออร์แกน dysfunction organ failure นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ตามกันมาเมื่อ progress แล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆมันก็จะแย่เรื่อยๆอักเสบก็จะมากขึ้นเรื่อยๆคนไข้ก็จะช็อกเป็น multi organ failure แล้วก็ตายถ้าเราไม่รักษาให้ถูกต้องนะครับไกด์ไลน์ของการรักษาใน surviving sepsis ที่สมาคมหรือที่ใดก็ตามก็ได้จัดนำเสนอไว้ก็จะเป็นดังแสดงนะครับแล้วก็เมื่อในเรื่องของ hemodynamics แล้วก็ให้สารน้ำโดยเร็ว 30cc per kilo ภายใน3ชั่วโมงนะครับถ้าคนไข้ระบบหัวใจไหลเวียนเลือดดีอาจจะให้เร็วกว่านั้นจะให้ 30cc per kilo ใน1ชั่วโมงได้ก็ต้องดูตามหน้างานแล้วก็ถ้าคนไข้ blood pressure go ไม่กลับมาภายใน1ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็จะใช้ว่า early vasopressor ได้ยาที่เราใช้ก็คือนอร์พินิฟรินนะครับบางแห่งยังไม่มีก็พิจารณากันว่าเราจะมีนอร์พินิฟรินทั่วไปหรือเปล่าเพราะโลคอลเมดก็ราคาไม่แพงตอนนี้เราไม่ค่อยได้ใช้โดปามีนนอกจากมีอินดิเคชันบางอย่างเดี๋ยววิทยากรท่านต่อไปก็จะบรรยายท่านนะครับพอให้สารน้ำให้นอร์พินิฟรินถ้าบัตเพชเชอร์โก
กลับมาเป็นปกติคือ MAP มากกว่า65หรือก็มีออร์แกนเพอร์ฟิวชั่นก็เราก็มาเช็คออร์แกนเพอร์ฟิวชั่นเช่นยูรีนเอาท์พุตดูแลคเตทดูแคปปิลลี่ฟิลลิ่งไทม์แต่ถ้าบัดเพชเชอร์กลับไม่กลับมาแล้วก็เพิ่มโดสนอร์เพนิฟรินร่วมกับการไตรเตรสารน้ำโดยการทำฟรีชัลเลนจ์เทสนะครับตรงพอยต์นี้คงต้องมีการวิจัยต่อไปว่าเอ๊ะจะให้เพิ่มนออีไปเรื่อยๆหรือจะทำฟรีชัลเลนจ์เทสก่อนหรือทำพร้อมกันไปเลยงานวิจัยกำลังมีอยู่แล้วก็คงจะออกมาอีกไม่นานอาจจะไม่หลายๆปีสัก 3-4 ปีน่าจะออกมานะครับแล้วก็ถ้าวาโซเพรสเซอร์โดสสูงนออีโดสสูงแล้วไม่ดีขึ้นก็อาจจะเปลี่ยนมาใช้อะดรีนาลีนหรือหรืออีพิเนฟรินที่มันมีโพเทนซีสูงแต่ก็จะมีอาริสเมียเยอะนะครับก็จะมาดูกันว่าเป็นยังไงไกด์ไลน์นี้ก็จะมีท่านวิทยากรท่านอื่นพูดต่อๆไปนะครับอันนี้ผมก็จะขอสรุปการกล่าวนำสำหรับภาวะเซปซิสสำหรับ World Sepsis Day 2024นะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการฟังเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ดูแลคนไข้ของเราให้คนไข้รอดชีวิตพัฒนา ICU พัฒนาโรงพยาบาลเราให้ดีแล้วก็ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการที่ให้โอกาสผมมาบรรยายในวันนี้นะครับขอบคุณครับเบื้องต้นก็ต้องขอขอบคุณทางอาจารย์ชัยรัตน์นะครับอาจารย์ชัยรัตน์นี่ก็เบื้องต้นก็อาจารย์ก็จะเป็นเจ้าพ่อนะครับทำมาเซปซิสตั้งแต่สมัย Surviving Sepsis Campaign สมัยฉบับแรกๆแล้วก็อาจารย์กับทีมงานนะครับอาจารย์วรการเนี่ยก็จำได้เลยครับตอน Surviving Sepsis Campaign ฉบับแรกออกมาเนี่ยทางสมาคมก็ได้เขียนฉบับย่อออกมานะครับ7หน้ามั้งครับตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ทำให้แนวทางของการดูแลผู้ป่วยเซปซิสเนี่ยในประเทศไทยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับ